นายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หารือเรื่องยุบพรรคแต่ได้พูดคุยกับนายชวนหลีกภัยเพื่อขอให้นายบัญญัติบรรทัดฐานและนายสุทัศน์เงินหมื่นเข้ามาช่วยทีมกฎหมายของพรรคพร้อมโต้กรณีที่นายจตุรนฉายแสงระบุว่าหากไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องสองมาตรฐานว่าหากพรรคทำผิดก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ประชุมปปช.มีมติเลื่อนการแถลงข่าวผลงานของปปช.และคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังกรณีส่ง SMS ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาเป็นวันนี้เนื่องจากการประชุมมีวาระสำคัญต้องพิจารณาหลายเรื่อง